านนิทานกันแล้วไปแต่เอ๋ไปเดี๋ยวเราพักพี่มีพาเพื่อนเข้าไปเที่ยวกันค่ะไปโอ้ยวิ่งไปแล้วตามไม่ทันเลยทีเดียวไปค่ะเราเริ่มที่นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรลูกลูกหมู3ตัวบ้านหลังที่1บ้านหลังที่1ทําจากอะไรนะอ๋อทําจากฟางแข็งแรงมั้ยลูกเสียงกล้องเลยเราก็มาในบ้านกันโอ้ยสวยจังเลยนี่เป็นบ้านจากฟางเดี๋ยวเราไปบ้านหลังที่2กันค่ะอันนี้ทําจากไม้เนาะไหนดูข้างในสิโอ้ก็สวยนะมีกินข้าวด้วยเขาไม่เรียกเขาเรียกว่าเตาผิงไฟโอ้ยอะไรนะทิมลองนั่งสิเป็นลูกหมูตัวที่2ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปบ้านหลังที่3กันอันนี้ทำจากอะไรลูกทำจากปูนแข็งแรงเลยสุดเลยใช่ไหมโอ้ยสวยมากเลยมีหน้าต่างด้วยใช่แล้วค่ะอันนี้คือเราต้องค่อยๆเนาะแล้วเราก็จะได้บ้านที่แข็งแรงคราวนี้ทัพทิมจะถ่ายรูปกับพี่ลูกหมู3ตัวงั้นเรามาเรื่องที่2อันนี้พี่น็อกคิโอใช่เขาวันตุ๊กตาแล้วก็ถ้าโกหกจมูกจะเป็นยังไงลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆห้ามโกหกนะใช่พี่น็อกคิโอค่ะโอเคปะอันนี้เรามาถึงเรื่องที่3แล้วไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะป่าจะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับพิมจ้าเอ๋เจ้าหญิงลาพันเซลเร็วขึ้นไปบนหอคอยสิไม่ใช่ลาพันเซลเหรอลูกเขาเรียกว่าเรื่องอะไรคะไม่รู้หรอครับเพราะปากก็ไม่รู้ค่ะมีบ้านหอคอยด้วยว้าเพื่อนๆถ้ารู้ว่าเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกทับทีมด้วยนะเรามาถึงเรื่องต่อมาแล้วอันนี้เรื่องอะไรคะแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ทับทิมอ่านบ่อยๆดูสิว้าวหัวทิมลงมาเลยตกต้นถั่วนี่ไงต้นถั่วยักษ์ว้าวสูงมากเลยเดี๋ยวเราไปต่ออันนี้เป็นเรื่องอะไรนะอันนี้เรื่องอะไรว่าป่าไม่รู้จักอ่ะโอ้ยมันรู้เลยนะอ่านอ๋อห่านที่เป็นแบบขนมเค้กใช่ไหมห่านขนมเค้กเหรอคะนั่นอ่ะโอเคอ๋อไข่ตกอ่ะไปต่อค่ะอันนี้แหละเจ้าหญิงลาพันเซลพระพิมนี่ลาพันเซลอยู่ข้างบนว้าส่วนตรงนี้ก็เป็นจ็อกเกอร์สวยงามมากๆเลยส่วนตรงนี้คืออลิซออฟวันเดอร์แลนด์ดูสิสวยมากๆเลยเพื่อนนี่ทับทีมันนี้อะไรลูกไปเข้าไปหาเจ้าหญิงกันลูกเร็วหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมคะยืนอยู่หน้าบ้านปะตามทับทีมไปหาหมาป่ากันหุยคุณยายคุณยายตื่นขึ้นมาแล้วหนูน้อยหมวกแดงทับทีมมาแล้วเพราะกลัวโอเคออกไปข้างนอกกันดีกว่าอันนี้เรื่องอะไรคะก็หลอกลายเป็นตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยโอเคค่ะ
เดี๋ยวเรามาเรื่องต่อมาอันนี้คือสโนว์ไวท์กับคนแคะทั้ง7ไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านสโนว์ไวท์กันไหนทัพทีมรอด้วยค่ะโอ้ดูที่นอนของนี่บ้านคนแคะไหนตามทัพทีมไปโอ้ my god ตรงนี้เป็นทองนี่เองเยอะเลยบ้านน่าอยู่ไหมลูกบ้านน่าอยู่ไหมคะน่าอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่ออันนี้เรื่องต่อมาเรื่องอะไรคะเนี่ยป่าก็ไม่รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูในบ้านเขากันเป็นยังไงบ้างอ่ะผ่านไปเข้าไปสี่ไปโอ้โหสวยนะบ้านนี้ก็สวยโอเคค่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆเบนบอกด้วยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับทัพทิมนะมังกรยักษ์ว้าวถึงแล้วไปเราขึ้นไปปราสาทกันลูกปะเราไปดูด้านหน้าก่อนโอ้นี่เรามาถึงปราสาทแล้วนะโอ้โหสวยมากอ๋อเป็นบ้านของสโนว์ไวท์เหรอลูกอ๋อปราสาทปราสาทโอเคค่ะนี่ไงสโนว์ไวท์วิ่งเล่นอยู่สวยมากๆเลยส่วนตรงนี้เป็นเจ้าชายกบกำลังจุ๊บๆๆกันอยู่ที่สำคัญคือลูกออสค่ะดูเนี่ยทีมตื่นเต้นมากเลยตัวดำๆเนี่ยตัวดำๆเนี่ยเจ้าชายกบมาออกลูกกบเต็มเลยโอ้น่ารักเหรอลูกที่โรงเรียนพาไปเลยที่โรงเรียนหนูก็โอเคค่ะมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนปราสาทกันโอ้เมื่อยแต่เรามาแล้วเราต้องมาให้ถึงค่ะยอดไปเลยโอ้ถึงแล้วเจ้าชายอยู่ตรงนี้อ่ะทัพทิมช่องแคบไหนตรงนี้เป็นเจ้าชายอะไรลูกโอ้มีเจ้าหญิงอยู่บนหอคอยนอนอยู่เลยนะที่พิมไปจุ่มพิษไหมเจ้าหญิงนิทราไม่ใช่เขาจะหลับไหลเขาจะหลับไหลเหรอลูกเอาทัพทิมบอกมือให้ประชาชนหน่อยโอเคตอนนี้เรามาที่บ้านขนมหวานอุ้ยใครเนี่ยแม่มดแม่มดผสมยาในบ้านเขาสวยมากเลยเนี่ยแม่มดอ่ะมีขนมหวานเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกหนูด้วยน่ารักโอเคไปออกไปข้างนอกกันดีกว่าบ๊ายบายก็เป็นบ้านนิทานที่เรามากันนะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะฝากลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้มีพัดขึ้นใหม่ๆของหนูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ